อากาศร้อนๆความรักเราจะร้อนตามไปด้วยหรือเปล่าหมอขวัญยกมาให้ทั้งสองเรื่องเลยอากาศร้อนแต่รักไม่ร้อนกับอากาศร้อนแล้วจิตใจก็ร้อนด้วยใครเป็นใครบ้างหมอขวัญแม่นเวอร์ถามหมอขวัญเอาไว้นะคะว่าราศีใดในช่วงนี้หน้าร้อนแต่ความรักไม่ร้อนเลยค่ะหมอขวัญบอกว่าชาวราศีกุมนำทีมความรักสดใสใจนี่เย็นเย็นเป็นช่วงความสุขของชาวราศีกุมนะคะที่มีแฟนเนี่ยคอยเอาอกเอาใจตลอดแฟนรักแฟนหลงสุดๆในช่วงนี้หมอขวัญเสริมดวงนะแนะนำนะจูงมือกันไปไหว้พระพิฆเนศขอพรได้เลยค่ะส่วนชาวราศีเมถุนช่วงนี้แม้จะวุ่นกับงานแต่คนรักยังใส่ใจคุณเสมอนะในช่วงเทศกาลแบบนี้อาจมีของมาเซอร์ไพรส์ให้เกิดพัฒนาการด้านความรักมากยิ่งขึ้นไปหมอขวัญแนะนำไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงเสริมดวงค่ะชาวราศีตุลช่วงนี้ความรักก็พุ่งปรี๊ดเหมือนกันแฟนเอาใจเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีการไปดินเนอร์กันในช่วงเทศกาลแบบนี้วางแผนล่วงหน้าไปเที่ยวต่างจังหวัดบินไปต่างประเทศหมอขวัญแนะนำไหว้เจ้าพ่อเฮ่งเจียสวนผัก19ตลิ่งชันนี่ก็ได้เสริมดวงค่ะส่วนราศีใดช่วงหน้าร้อนแหมใจมันก็ร้อนรุ่มตามไปด้วยหมอขวัญบอกว่าชาวราศีมังกรค่ะช่วงนี้ดาวเสาร์เสียนะอาจจะวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์จะคบซ้อนด้วยอาจมีปัญหารักสามเศร้าตามมาในช่วงนี้แนะนำไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดของคุณเสริมดวงค่ะชาวราศีมีนช่วงนี้ก็ดูสับสนวุ่นวายกับความรักเพราะว่าชาวมีนเนี่ยเป็นคนช่างเลือกตัดสินใจยากค่ะช่วงนี้ก็เลยอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะแนะนำไหว้หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในเสริมดวงค่ะชาวราศีกันช่วงนี้ดาวมฤตยูทำผลเสียค่ะความรักก็เลยอาจจะไม่ค่อยราบรื่นคนที่เราชอบเขาก็ทิ้งเราไปไม่ค่อยมีเยื่อใยอกหักได้ในช่วงสงกรานต์มีเกณฑ์แบบนั้นจิตใจห่อเหี่ยวได้ไม่นานลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะหมอขวัญแนะนำไหว้ที่วัดแขกค่ะพระศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกศรีลมเสริมดวงเรื่องความรักในหน้าร้อนค่ะครับมี12ราศีโอ้ยใช่ลืมได้ไงอ่ะวันนี้พรุ่งนี้หวยออกนี่นาใช่ป่ะ12ราศีเช็คดวงกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็วงล้อหมอขวัญคุณผู้ชมอย่าลืมนะเลขมงคลบางคนอยากได้ฤกษ์งามยามดีไงเนี่ย9:45 นาทีฤกษ์ดีทำบุญบ้านสงกรานต์อะไรแบบนี้ค่ะ